สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้เรารีวิวตั้งแต่เส้นทางสีแยกปกฟ้านะคะที่บอกว่าเป็นมีการกำลังก่อสร้างเราเคยออกคลิปไปแล้วตอนกลางคืนนะคะว่าเป็นแบบไหนแบบไหนก็ระระมัดระวังการเดินทางอย่างไรแต่นี่วันนี้เรามีโอกาสได้มาในตอนกลางวันถึงจะถึงจะไม่แจ้งมากก็คือจะจะเย็นจะค่ำอยู่แล้วแต่ว่าก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ว่าแบบไหนมีการก่อสร้างตรงไหนบ้างตรงนี้จะเป็นวัดปรกฟ้านะคะเนี่ยทิปซุ้มประตูที่เราให้ดูเนี่ยเส้นทางนี้ที่เรากำลังถ่ายนี่จากสีแยกโปรกฟ้านะคะจะเดินทางสู่ตลาดเกาะจันนะคะสิ้นสุดการถ่ายทาที่ตลาดเกาะจันนะคะเลยไปนิดนิดค่ะแล้วก็ทิวทิวต้นไม้ซ้ายฟ้า จุดเนี้ยจะสวยงามมากเมื่อก่อนนะคะแต่ตอนนี้เขาขุดออกมาแล้วขุดออกไปหมดแล้วเหลือแต่เหลือแต่แบบไหลาทางซึ่งกําลังทําอยู่นะคะบางจุดเสร็จแล้วบางจุดยังไม่เสร็จแต่ก็ถ่ายมาให้ดูนะคะแล้วเพื่อนๆลองดูไปข้างหน้าที่มีรถวิ่งข้างหน้าเรานะคะดูซิเขาไดไอฝุ่นท่วมเลยคือแบบยังดีนะที่เราเป็นนั่งรถยนต์อ่ะ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่แย่เลยค่ะดูเพราะว่าถนนกำลังก่อสร้างก็คือก็ต้องอภัยกันแหละเน้องแบบถึงยังไงเราเราวิ่งเราก็ต้องฝุ่นอย่างเงี้ยคนอื่นวิ่งก็ต้องฝุ่นอย่างเงี้ยเพราะว่าถนนกำลังก่อสร้างแต่ว่าบางจุดก็คือทำดีแล้วแต่ช่วงนี้คือแรงฝนไม่ตกนะคะยังไงยังไงก็ฝุ่นเยอะ แต่บางจุดคือตัดต้นไม้ออกไปหมดแล้วบางจุดก็เริ่มตัดบ้างแบบด้านขวาบ้างด้านซ้ายบ้างแต่ยังไงยังไงถนนเส้นนี้จากตรงสี่แยกโปรกฟ้าไปจนถึงอำเภอนะคะอำเภอเกาะจันนะคะก็โครงการคือน่าจะขยายตลอดแนวแล้วก็ถนนก็จะกว้างก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเพื่อนเพื่อ,อลองมองดูที่มีไม้เล็กๆ,ๆกลางถนนนี่คะ่ะ นี่ขนาดเป็นกลางวันเรามองไม่ค่อยเห็นนะถ้าเป็นกลางคืนคือต้องระมัดระวังมากกว่านี้เหมือนที่เราถ่ายคลิปให้ดูบางคลิปคือเราปล่อยเราปล่อยไปแล้วนะลองดูว่ามันค่อนข้างจะแบบดูดูยากนะเพราะว่าเขาใช้ไม้เล็กมากเลยจุดนี้ด้านขวามือจะเป็นสุเล่านะคะเนี่ยจะเป็นสุเลาตรงที่มีต้นไม้ใหญ่ๆจากจากสี่แยกปลกฟ้าถึงอำเภอเกาะจันนี่ เส้นทางไม่ไกลมากนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่ามันกี่กิโลเพราะว่าพูดไปกลัวไม่ถูกนะก็แต่รู้ว่าไม่ไกลมากถึงทางกำลังก่อสร้างก็จริงแต่ค่อนข้างเขาจะทำให้เราวิ่งได้สะดวกสบายนะเขาก็ทำทีลเฝั่งนะคะที่เฝั่งทีละเลนก็คือการจราจรไม่ติดขัดก็คือยังเดินทางได้สะดวกสบายเหมือนเดิม แถมถนนดีกว่าเดิมเมื่อก่อนนี้ถนนจะแคบนะคะสองากสองฟากฝัง่งนี้คือจะเป็นต้นไม้ใหญ่เวลากลางคืนก็จะมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดแต่ถ้าทำแบบนี้คิดว่าน่าจะลดส่วนกันไปส่วนกันมาสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนเยอะเพื่อนเพื่อลองสังเกตไหลาทางนะคะไหลาทางค่ะดีตอนนี้ก็จุดนี้เห็นต้นไม้กว่างฝ้ามือเริ่มมีการตัด ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆเขาก็จะตัดให้ให้ให้คือไม่ตลอดแนวนะเขาตัดทีเรฝฟังเขาทำฝังไหนเขาก็ตัดฝั่งนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเขาตัดทั้งหมดเขาก็ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดเขาก็ตัดทีเรฝัังแต่ตรงนี้ถนนยังไม่ได้ขยายนะคะแต่ก็มีคือน่าจะมีแผนมีแผนการเพราะว่าดูจากการที่ตัดต้นไม้เนี่ย ตอนนี้ถนนตรงนี้ยังเป็นลาดยางนะคะยังวิ่งสะดวกสบายไม่มีไดไอ์เหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะถนนเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้สองฝากทางก็จะมีต้นไม้แต่จุดที่ต้นไม้ใหญ่เนะี่ยคือเขาทำถนนไปแล้วแต่จุดนี้ก็คือยังห่างๆประปายนะคะแต่ก็ยังมีต้นไม้เป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม แต่ณนะปัจจุบันการเดินทางจากสี่แยกปกฟ้าไปเกาะจันเกาะโพพนนิคมคือเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกสบายก็รถไม่ติดเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่รถมีการรถติดหรือการอะไรจราจรไม่ค่อยดีเวลาหน้าอ้อยหรืออะไรนี่อันตรายก็เพราะว่าถนนแคบถนนเป็นหลุมเป็นบ่อณนะปัจจุบันเขาดูแลดีถนนก็ดี พอถนนดีก็ไม่มีอุบัติเหตุนะคะเมื่อก่อนนี้จะเป็นอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเพราะว่าอย่างมอเตอร์ไซค์อย่างเนี้ยตามรถอ้อยเนาะตกหลุมอะไรอย่างนี้ก็คือได้รับอุบัติเหตุณนปะัจจุบันนี้ดูถนนเนียนกริบเนียนกริบไม่ไม่มีอุบัติเหตุใดๆเห็นไหมคะฝั่งขวามือเนี่ยต้นไม้ทั้งหมดทั้งทิวเขาจะตัดเห็นไหมคะเหลือต่ตอก็แปลว่าเขาจะทำฝั่งนี้ก่อน เห็นไหมคะเนี่ยเหลือแต่ต่อแต่ตอไม่ใช่ตัดให้สวยงามนะจะทำถนนเราเราไปมาเส้นถนนเส้นนี้ประจำแต่เราบอกจุดไม่ได้ว่าตรงนี้ชื่อตรงนั้นชื่อตรงนู้นชื่อ,อเพราะว่าเราจำไม่ได้เราจำได้เฉพาะจุดของหน่วยงานราชการเนาะเราก็บอกได้แต่จุดของหน่วยงานราชการอย่างนั้นมันมีป้ายบอก ก็เลยเป็นอะไรที่ชัดเจนสามารถบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ถูกต้องด้วยอันไหนที่ไม่ถูกต้องก็ไม่จะไม่กล้าเล่านะคะแต่ทุกเส้นทางที่เราทํานี่คือถ่ายเองทั้งหมดนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงคือพูดตามตามที่ว่าเรามองเห็นนะคะจากจุดนี้อีกเพียงเล็กน้อยก็จะถึงอําเภอเกาะจันนะคะจุดนี้ก็จะมีศูนย์ราชการหลายที่ เพื่อนๆลองดูตามวิดีโอเลยแล้วกันรั้วด้านขวามือที่เราเห็นนี่คือเป็นอำเภอนะคะอําเภอเกาะจันเนี่ยคะ่ะด้านขวามือเป็นอำเภอแล้วก็ด้านซ้ายมือที่เราจะถ่ายรูปให้เห็นนี่คือเป็นเทศบาลแล้วก็ดับเพลิงนะคะหลังจากนั้นก็จะถึงทางเลี้ยว ฝั่งฝาเป็นจะไปนี่ตรงนี้ดับเพลิงฝั่งฝาจะไปค่ายทหารฝั่งซ้ายไปตลาดเกาะจันจุดนี้ที่ด้านขวามือก็จะแยกไปค่ายบชรหนึ่งนะคะส่วนรถที่เรากำลังเลี้ยวไปนี่คือเข้าสู่เขตตลาดเกาะจันตลาดเกาะจันก็เป็นตลาดขนาดเล็กๆนะคะไม่มีไม่มีธนาคารตรงนี้ไม่มีธนาคารมีโรงเรียนมีวัด โรงเรียนนี้ก็มีสองแห่งนะคะเลยค่ายทหารไปมีอีกหนึ่งแห่งแล้วก็ตรงจุดเนี้ยตรงที่เรากำลังถ่ายวิดีโออยู่นี่ก็มีหนึ่งแห่งก็เป็นโรงเรียนค่อนข้างใหญ่ขณะที่เราถ่ายไปนี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็สังเกตด้านขวามือเดี๋ยวสุดทางสุดตลาดนี้ก่อนนะคะด้านขวามือเราก็จะมีการถ่ายมาร์กให้เห็นด้วยว่า ก็จะเป็นวัดเกาะจันนะคะอีกสักครู่คือจะจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะก็ไปข้างหน้านเดี๋ยวดูอีกนิดอีกนิดอีกนิดนิดนี่ค่ะตรงนี้จุดนี้ก็เป็นตลาดเกาะจันกําลังจะสิ้นสุดตลาดแล้วนะคะคือตลาดก็ณปัจจุบันก็คือถือว่ามีกว้างขึ้นนะเพราะว่ามีการสร้างอะไรเพิ่มเติมจุดนี้ก็จะเป็นวัดเกาะจันนะคะ พอ,พอหลังจากที่วัดเกาะจันเลยมาก็จะเป็นจุดนี้จะเป็นตลาดนัดบางวันก็อยู่ซ้ายบางวันก็อยู่ฝาก็แล้วแต่วันของเขาเราเองเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนแต่บางทีเราก็เห็นอยู่ซ้ายบ้างบางทีก็เห็นอยู่คะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมบายบาย